ไฟวิ่งอยู่บนหัวรถก็จะวิ่งลอดใต้สะพานไปเลยก็ต้องใส่แมสก์ด้วยอันนี้เราก็โอ้ยคนก็เยอะครับผมเราก็ซื้อของซื้ออะไรกันนี่ก็เป็นอาหารท้องถิ่นพื้นเมืองซื้อรถเยอะมากคนเยอะแบบเป็นจัดเลยอ่ะตัวละ60วันนี้มาครั้งแรกครับมือสองโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เราก็ยะลาก็หน้าตาประมาณนี้อะไรนะหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนยะลาก็ได้ที่เดินเดินอยู่เยอะแยะมากน่าเอาล่มมานะเคยมาปะไม่เคยใช่ไหมคุณโคตรเยอะเลยอะยาวยันนู่นเลยครับพอเข้ามาเสื้อก็เริ่มถูกลงครับ40แล้วอันนั้นหมวกใครร้อนก็ซื้อหมวกก่อนนะอยากซื้อหมวกอันนี้ป่ะล่ะดูดิเอาอย่างเงี้ยโอ้เราเลือกเสื้อผ้ากันวงกันเลยตลอดเลยจ้ะดันนะตลอดเลยจ้ะจะได้3 ตัว 200กับตัวละ100ครับผ้าก็จะดีเงี้ยตัวละ20เสื้อก็ผ้าเด็กในเมืองปัตตานีก็10 บาท20 บาท到吧
เริ่มละอุแล้วน่าซื้อน้ำอ้อยก่อนนะพอร้อนขนาดนี้เขาก็มากันนะยอมใจคนแน่นมากอ่ะไม่รู้ว่าเขาขายอะไรกันได้ยินแต่เสียงพูดผมต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เราจัดเป็นงานมากยากจริงเนี่ยพวกเสื้อแคมปิ้งแล้วเราหยุดแค่นี้แล้วกันถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาเที่ยวกัน